is somewhere deep inside you. Why? You know why I accepted to be your career director? Because everyone in the world of golf should know you. Maria. เรียกว่ากระแสดีตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายเลยทีเดียวครับสำหรับภาพยนตร์โปรเมอัจฉริยะต้องสร้างเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริงของมือสวิงสาวโปรเมเอริยาจุฑานุการผู้สร้างวงการประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาและวงการกอล์ฟของไทยครับด้วยการก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกในวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองภายใต้การบริหารของสง่าฉัตรชัยรุ่งเรืองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Transformation Film จำกัดครับโดยในงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะผู้กำกับอย่างคิมธนวัฒน์เอี่ยมจินดาได้นำทีมนักแสดงมากฝีมือค่ะอย่างเอกธเนศเปิ้ลหัตถยาร่วมด้วย2นักแสดงน้องใหม่อย่างปริมอัจฉริยาและคริสซี่กฤตศิรีมาช่วยคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าห้ามพลาดชมเรื่องนี้เด็ดขาดนี่เป็นหนังดราม่าไม่ใช่หนังกีฬานะคะหลายคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูจะเห็นตะก๊อบก็ราวชีวิตของครอบครัวหนึ่งซึ่งทางของเขาไม่ได้หนังเรื่องโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างนะครับก็จริงๆก็มาจากแรงบันดาลใจของทีมงานเราเนาะที่อยากจะสร้างหนังที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆปัจจุบันนี้นะฮะมันไม่ใช่เป็นภาพยนตร์กอล์ฟนะครับมันเป็นภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจมากกว่านะครับซึ่งผมว่ากอล์ฟน่าจะเป็นแบ็คกราวด์อาชีพของตัวละครนะครับที่เราอยากจะให้พูดเราอยากจะให้ดูถึงอุปสรรคต่างๆในชีวิตนี้นะก็เหมือนทุกครอบครัวมีอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงได้ไปฉายหนังตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมว่าหนังช่องนี้หนังอินสปิเรชันแบบเนี้ยมันก็เป็นหนังที่ต่างประเทศเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเกือบทุกที่นะฮะอันนี้ก็รอเราไฟแนลเอดิตอะไรเสร็จเนี่ยเราก็คงจะเริ่มกระจายส่งตามเฟสติวัลแล้วก็ตามดิสทริบิวเตอร์ต่างๆเป็นความท้าทายอย่างนึงเพราะว่าซี่เองก็ไม่ได้รับบทนำหรือว่าแบบแปลกใหม่อะไรอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วก็ช่วงแรกเครียดแน่นอนค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือทั้งนักแสดงทีมงานพุ่มกับคือทุกคนช่วยกันให้มันผ่านพ้นไปได้มันเป็นการทำงานที่มีความสุขไปซะอีกแทคืนใช่แน่นอนเป็นหนังเครียดเป็นหนังดราม่าแต่ว่าการทำงานคือมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขคือคนที่เล่นนะกลับแบบแฮปปี้มากเลยค่ะซี่อ่านบทแบบอย่างต่ำก็ต้องแบบมากกว่า10รอบแล้วอะตอนเล่นเองตอนที่มาดูตัดแบบช่วยแบบรับคัทอะไรเงี้ยคือซี่รู้สึกว่าโหหนังเรื่องนี้มันสนุกดูเองยังแบบร้องไห้เองเตรียมสัมผัสภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณนั้นวิ่งไล่ตามความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับในโปรเมอัจฉริยะต้องสร้าง15สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เป็นนักกอล์ฟระดับโลก